หรือเขาเรียกว่าเท้าแมวเป็นแชร์ลักษณะยังไงครับแชร์ลักษณะเราเล่นยังไงก็คือมีการเล่นเป็นวงหลายวงต่อหนึ่งวันก็มีการโอนเข้าเคลียร์ได้ก็ต้องขอว่าเป็นโค้ชของนิเทศรู้จักในการชักนำของเพื่อนคือเหมือนเพื่อนรู้จักไปเล่นก่อนแล้วก็ชักนำกันมาตั้งแต่เล่นตั้งแต่มี30-40คนจนตอนนี้300คนยอดที่เท้าคงไปน่าจะประมาณ50ล้านของ40กว่าล้านของเองเนี่ยลงไปรายละเอียดอยู่ข้างในคือลงไปแน่นมาตั้งแต่คือส่วนที่โกงไปอ่ะตอนนี้เหลือ7โมงประมาณ300,000ส่วนของคนอื่นของที่ล้างของที่ก็ของที่โกงแต่ละคนก็คือแชร์ขึ้นมันเป็นแชร์แล้วประมาณที่ติดที่จ้อนรายละเอียดอยู่ในนี้แล้วก็คือทั้งหมด100กว่าคนก็น่าประมาณรวมทั้งหุ้นด้วยมีการออมทองด้วยเล่นแชร์ด้วยก็เบสเซ็ต40ประมาณให้ผลประโยชน์ก็คือเหมือนอย่างเช่นการเราเข้าไปเล่นใช่ไหมคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการหมุนเงินเช่นบางคนที่อาจจะมีเกณฑ์กำไรหรือว่าบางคนอยากใช้เงินก็หมุนมาก่อนคือคนนั้นจะเสียดอกเบี้ยในแต่ละวงของแต่ละวันค่ะดอกเขาจะคิดเลทคนเนี้ยเขาจะลูกคนเนี้ยเขาจะเป็นคนคิดเลทออกมาให้ลูกแชร์ทั้งหมดอยู่ที่ว่าลูกแชร์จะเลือกเล่นแบบไหนส่วนตัวหนูเองคือเลือกเล่นที่บางวงพ่อบางผลกำไรมันจะมีรายวันรายเดือนรายสิบวันราย1อาทิตย์แล้วแต่ค่ะลูกส่วนตัวเล่นมาประมาณเกือบปีคือเพื่อนเล่นอยู่แล้วตอนนี้เข้าไปรูปแบบของการออมทองเป็นยังไงฮะการเล่นแบบออมทองฮะการออมทองคือเท้าเนี่ยเขาอย่างเช่นว่าวันนี้เลทเท่านี้มีการออมทองคือบอกผู้แชร์ทุกคนว่าถ้าใครอยากจะออมทองออมได้เท่าไหร่คือสมมติว่าทองบาทละ10,000แปดพันใช่ไหมเขาก็จะไม่บอกว่าไม่มีระยะเวลาการออมทองเขาก็จะให้เราโอนคือออมโอนกันไปถ้าพวก18,000เท่าไหร่เขาก็ถึงส่งทองมาให้เราแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนออมทองของตัวเนี่ยมีบางก่อนหน้านี้ได้รับทองจริงค่ะแต่หลังจากที่เรารู้ว่าเท้าบินก็มีบางคนที่โอนตังค์มาจริงค่ะมีคนครบบางส่วนที่เราไป5บาทแล้วก็ไม่ได้ทองส่วนของหนูก็เพิ่งโอนไป 5,000 ไม่ได้ทองแล้วมันก็จะมีหุ้นด้วยหุ้นนี่หมายความว่ามันจะแยกกันนะคะแชร์แล้วก็หุ้นหุ้นนี่หมายความว่าเท้าเขาจะบอกว่าอ่ะ100,000ครบ10วันหนูที่เท้าจะบอกว่าเลน60/70/80นั่นหมายความว่าถ้าโอนไป 100,000 จะได้ผลกำไรคือ6,000บาทต่อ10วันนะคะแล้วเท้าก็จะมีกำหนดคือ10ครั้ง10วันก็คือ100วันใช่ไหมคะโอนหุ้นนี้คือทุกคนก็จะโอนเข้าไปเลยคนละ100,000ใช่ไหมบางคนก็โอนไปเป็นล้านค่ะอันนี้ผมจะทำอะไรนะคะแสนหนึ่งร้อยวันนี้ก็จะได้ผลกำไรคือ60,000แรกๆได้จริงค่ะตัวเท้าเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวอะไรตัวเท้าเนี่ยพวกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาทำอะไรแต่ด้วยความที่พวกเราเชื่อถือคือมีแฟนเขาใช่ไหมคะของคนสามีเขามาพูดว่าสามีเขาทำงานแทนเขาเมื่อก่อนนะคะด้วยความที่พวกเราเชื่อถือเราก็จะสร้างมองให้พวกเราเชื่อถือว่าเขามีอะไรให้เราจับต้องได้เช่นเขาจะบอกที่อยู่บ้านอยู่ขอนแก่นนะอยู่นี่อยู่นั่นอะไรคือเขาจะไม่ปิดบังเราแล้วเราเคยตัวเขามีที่บางส่วนที่ไปมีกินเลี้ยงมีอะไรใช่ไหมคะ